เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุทธชุดที่6ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อกันเลยกับข้อ86ข้อ86เนี่ยถามว่าข้อใดเป็นลักษณะที่พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในอาณาจักรพืชกอไก่เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์หรือมัลติเซลลูลาร์ออร์แกนิซึมขอไข่สร้างอาหารได้เองโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือว่าโฟโตซินเทซิสคอควายผนังเซลล์หรือเซลล์วอลมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบงองูมีการปฏิสนธิซ้อนหรือว่าดับเบิลเฟอร์ทิไลเซชันเป็นองค์ประกอบโดยช้อย1ถึงช้อย5นะคะก็สลับกันเนินระหว่างกอไก่ถึงงองูนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเขาถามถึงลักษณะที่พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในอาณาจักรพืชใช่ไหมเราก็ต้องไปดูก่อนค่ะว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชเนี่ยที่เป็นลักษณะพื้นฐานเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวไปดูกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพิจารณาโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราไปดูลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชกันเลยลักษณะแรกนะคะก็คือจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์และเป็นเซลล์แบบยูคาริโอตค่ะหรือเราจะเรียกว่ามันเป็นมัลติเซลลูลาร์ยูคาริโอตก็ได้ลักษณะที่2นะคะก็คือมันจะมีการดำรงชีวิตที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้หรือว่าสร้างอาหารได้ด้วยตนเองนะคะโดยการโฟโตเรียกว่าโฟโตออโตโทรฟสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงได้เองนะคะก็จะเรียกว่าโฟโตออโตโทรฟนั่นเองและลักษณะที่3นะคะก็คือจะต้องมีผนังเซลล์นะคะทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงกับเซลล์โดยผนังเซลล์เนี่ยมีองค์ประกอบเป็นสารประเภทเซลลูโลสค่ะและลักษณะที่4นะคะลักษณะสุดท้ายก็คือจะต้องมีวัฏจักรชีวิตนะคะเป็นวงชีวิตแบบสลับหรือว่า alternation of generationโดยวงจรชีวิตแบบสลับเนี่ยจะเป็นการสลับระหว่างระยะแกมีโตไฟต์และระยะสปอโรไฟต์นะคะ
ั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช นะคะที่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรพืชทุกชนิดเนี่ยจะต้องมีลักษณะดังนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้จักลักษณะของมันไปแล้วก็ย้อนกลับไปดูโจทย์กันค่ะโจทย์เนี่ยถามว่าข้อใดเป็นลักษณะที่พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในอาณาจักรพืชใช่ไหมกอไก่บอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์หรือว่ามัลติเซลลูลาร์ออแกนิซึมลักษณะนี้นะคะก็เป็นลักษณะในข้อแรกเลยที่เราพูดถึงไปใช่ไหมว่าจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์และเป็นเซลล์ประเภทยูคาริโอตด้วยเพราะฉะนั้นกอไก่นะคะก็ถูกต้องขอไข่ค่ะบอกว่าสร้างอาหารได้เองโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงขอไข่เนี่ยก็เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชเช่นเดียวกันในข้อ2ที่เราเขียนไปเนาะสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะขอไข่ก็เลยถูกต้องเช่นเดียวกันคอควายบอกว่าผนังเซลล์นะคะมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบอันนี้ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในอาณาจักรพืชเนี่ยจะต้องมีเซลล์วอลโดยเซลล์วอลจะต้องมีองค์ประกอบเป็นเซลลูโลสนะคะคอควายก็ถูกต้องด้วยและสุดท้ายงองูค่ะบอกว่าจะต้องมีการปฏิสนธิซ้อนหรือว่าดับเบิลเฟอร์ติไลเซชันนะคะสำหรับการปฏิสนธิซ้อนหรือว่าดับเบิลเฟอร์ติไลเซชันเนี่ยพี่ไม่ได้พูดถึงไปในลักษณะเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ได้อยู่ใน4ลักษณะนี้เพราะว่าการปฏิสนธิซ้อนนะคะจะพบในเฉพาะพืชดอกเท่านั้นเป็นลักษณะสำคัญของพืชดอกส่วนพืชชนิดอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่พืชดอกนะที่มีวิวัฒนาการต่ำกว่าพืชดอกเนี่ยจะไม่พบลักษณะการปฏิสนธิซ้อนเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นงองูเนี่ยมันจึงไม่ใช่ลักษณะที่พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในอาณาจักรพืชนะเราก็ตัดทิ้งไปสรุปแล้วลักษณะที่พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในอาณาจักรพืชเนี่ยก็คือกอไก่ขอไข่และคอควายก็ตรงกับชอยข้อ5นั่นเองค่ะสำหรับข้อนี้เนี่ยน้องๆก็ต้องรู้ก่อนนะว่าลักษณะพื้นฐานนะคะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชที่จะพบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างถึงจะทำโจทย์ในข้อนี้ได้นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำการบ้านไม่ได้ไม่ต้องเศร้ามาดูความรู้ช่องเรากันนะคะ